สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการซูคิเดอะคอปเอ็นนะครับสนทนาประสาเด็กหงนะครับ EP นี้พิเศษหน่อยนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับผมหน่อง8ริ้วนะครับเจแมนฟิลด์นะครับพิเศษก็คือว่าเราจะพูดถึงเกมสุดท้ายแล้วที่เยอร์เกนคล็อปจะคุมลิเวอร์พูลในแมตช์อย่างเป็นทางการนะใช่ครับสนับสนุนโดย Suzuki Celio ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณโอ้โหความรู้สึกใจหายไหมใจหายเหมือนกันนะอยู่กันมาโอ้โหแต่ปี2015นะครับ9ปีนะวินาทีนี้ที่เรากำลังพูดคุยเนี่ยกับวินาทีที่รู้ว่าเยอร์เกนคล็อปบอกว่าเขาจะไม่คุมต่อช่วงไหนที่ไม่รู้สึกใจหายเหมือนกันเจนจานะประมาณมกราป่ะใช่ที่อยู่ดีมีข่าวแล้วพี่ยังไม่เชื่อนะพี่เห็นทางโลกออนไลน์เฮ้ยจริงเหรอวะแต่พอเห็นสำนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือเขาก็เล่นข่าวว่าเยนคอฟเนี่ยประกาศว่าเขาจะไม่ทำต่อจะวางมือเมื่อจบฤดูกาลเฮ้ยแบบอึ้งเหมือนกันนะตอนนั้นนะวันนั้นช็อกเลยอันช็อกกว่าตอนนี้เยอะครับใช่ไหมใช่แต่ตอนนั้นก็รู้สึกมันก็ยังมีเกมอีกหลายนัดที่ยังได้ดูลิเวอร์พูลที่คล็อปคุมใช่ไหมจนกระทั่งมาถึงเนี้ยเกมเนี้ยคือเกมสุดท้ายแหละเขาสึกมันต่างกันนะตอนรู้ข่าวว่าเขาประกาศที่จะวางมือหลังจากจบซีซั่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช็อกใจแต่ว่าพอมาถึงตัวเนี้ยมันเป็นความรู้สึกมันเป็นอะไรมากกว่าอะไรคือมันบ่มเพาะมาทั้งนี้เรารู้แล้วว่าสถานการณ์เนี้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆแล้วณวันที่เขาบอกว่าเขาจะคุมไปจนจบฤดูกาลตอนนั้นนะเด็กหงก็ยังไม่ได้กังวลถึงอนาคตหรอกกังวลว่าซีซั่นนี้มันจะเป็นยังไงเพราะตอนนั้นลิเวอร์พูลลุ้น4แชมป์ใช่ทุกคนแค่วิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันจะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของทีมไหมหลายคนยังเชื่อมั่นว่ามีโอกาสทำได้หรืออย่างน้อยๆอ่ะก็ยังได้ลุ้นพรีเมียร์ลีกจนถึงนัดสุดท้ายแอบหวังถึงการที่คล็อปพาเข้าชิงบอลถ้วยเอฟเอคัพหรือยูโรปาลีกแต่มาถึงตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรให้รู้แล้วก็ถ้าถามว่าการตัดใจของครอปเมื่อมกราคมมันส่งผลให้บ้านปลายเป็นแบบนี้ไหมผมมองว่าไม่นะไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวคือถ้าครอปไม่พูดผมว่ามันก็อาจจะออกมาทรงนี้เหมือนกันนั่นแหละเนาะเราต้องยอมรับว่าศักยภาพของทีมชุดที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่เวอร์ชัน 2.0 เนี่ยก็ยังดีไม่พอกับการที่จะไปลุ้น4แชมป์หรือลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกถ้าเทียบอาร์เซนอลที่เขาเล่นให้เห็นมาตลอดทั้งซีซั่นเป็นทีมที่เล่นได้ดีที่สุดทีมหนึ่งนะในสายตาพี่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยเล่นได้หวือหวาคงเส้นคงวาแต่ตอนนี้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นแมนซิตี้ที่กลุ่มความได้เปรียบได้เรื่องความเคี่ยวเรื่องกระดูกเรื่องตัวทีเด็ดอะไรเงี้ยใช่บวกกับอาร์เซนอลเขาไปหลุดเองอ่ะในเกมกับวิลล่าแอสตันวิลล่านั่นน่ะสำคัญที่สุดเลยถูกต้องส่วนลิเวอร์พูลก็มีหลุดหลายเกมอ่ะก็ลิเวอร์พูลหลุดพร้อมอาร์เซนอลวันนั้นอ่ะที่แพ้พาเลทใช่มั้ยฮะ0-1 แล้วก็แอสตันวิลล่าก็บุกชนะอาร์เซนอล 2-0 นั่นแหละครับคือหลุดพร้อมๆกันใช่ๆมันเป็นจุดพลิกผันเอาละทีเนี้ยความเป็นจริงก็คือว่าคล็อปก็จะคุมทีมเป็นเกมสุดท้ายตัวคล็อปเองเขาก็รู้สึกวิวๆนะใจแป้วเหมือนนะใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกตินะครับทำงานร่วมกันมาเกือบๆ1ทศวรรษแล้วนะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายเนี่ยมาด้วยกันประสบความสำเร็จนะครับมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างก็แน่นอนครับทำงานด้วยกันมันก็ต้องมีความผูกพันกันเนาะแล้วก็เป็นบุคคลเป็นผู้จัดการทีมที่เอาจริงๆนะมีทั้งคนที่รักมากๆกับคนที่แบบไม่ชอบบางคนก็เกลียดเลยเพราะว่าในโลกของฟุตบอลมันก็จะมีทั้งคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลคนที่ไม่ได้เชียร์ครับลิเวอร์พูลบางคนก็รู้สึกหมั่นไส้บางคนก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้เลยมักจะมีข้ออ้างมาตลอดอันนี้ก็เป็นมุมมองของคนบางกลุ่มแต่คนที่ยืนอยู่ข้างคล็อปก็บอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลที่เขาพูดมันมีที่มาที่ไปการพูดเพื่อเป็นการทำให้ทีมได้เดินหน้าต่อไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมเจมก็จริงๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับถ้าพูดถึงแฟนบอลทีมอื่น ยิ่งไปพูดถึงกุนซือคนอื่นกับแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเขาก็จะมีมุมมองที่มันคงไม่บวกทั้งหมดหรอกนะครับแต่กับเด็กหงด้วยกันผมว่าโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่นะคือรักแล้วก็ชื่นชอบแต่เราอาจจะบอกว่า 100% ไม่ได้หรอกพี่เห็นบางความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าหมดมุกตันแล้วใช่ไหมมีแผนเดียวใหญ่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังรู้สึกใจแป้วอ่ะมีความสุขกับช่วงเวลาที่เขาทำงานแล้วก็
นี่คือเกมสุดท้ายแล้วเพิ่นมันเป็นเกมสุดท้ายที่ดันไม่ได้มีไม่ได้มีลุ้นอะไรนะไม่มีลุ้นอะไรนะครับลิเวอร์พูลก็ได้ที่3แน่ๆไม่ว่าผลการแข่งขันจะจบแบบไหนนะใช่แล้วก็ได้ตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกช่วงเวลาที่ครอปมาคุมลิเวอร์พูลน่ะมันก็เหมือนแป๊บเดียวนะนัดแรกสุดอ่ะ15ตุลาคมปี2015ครับคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ลิเวอร์พูลเนี่ยกลับมาเรียกว่าเริ่มจะดาวอีกแล้วฤดูกาล2013-14เนี่ยโรเจอร์เกือบจะสร้างประวัติศาสตร์นะเกือบจะพาลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ไงดันไปหลุดในเกมที่แพ้เชลซี0-2ใช่แพ้พาเลทครับเสมอพาเลท3-3นำ 3-0 นี่นะสุดท้ายเนี่ยได้แค่รองแชมป์แล้วก็เป็นประเทศที่ได้แชมป์แล้วไม่ได้มีจุดเปลี่ยนมากมายเพราะว่าซัมเมอร์นั้นเนี่ยลิเวอร์พูลตัดสินใจขายหลุยส์ซัวเรสให้กับบาร์เซโลน่าแล้วไปได้ตัวแทนเบนเตเก้เหรอใช่ครับคริสติยองเบนเตเก้มีลิกกี้ลัมเบิร์ตเนี่ยที่เข้ามาช่วงนั้นแหละปรากฏว่าผลงานของทีมมันดรอปลงฤดูกาล2014-15เนี่ยจากทีมที่ลุ้นแชมป์มันหมดลุ้นแชมป์ไปซะทุกอย่างฤดูกาล2015-16เนี่ยเริ่มต้นมาก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ถึงเวลาแยกทางโรเจอร์กับลิเวอร์พูลนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นนะเพราะว่าครอปเนี่ยตอนนั้นเขาก็วางมือจากการคุมดอร์ทมุนด์แล้ว2014-15คือฤดูกาลสุดท้ายแล้วเขาก็ชัดเจนคล้ายๆตอนคุมลิเวอร์พูลนี่แหละเหมือนทุกคนก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยไม่เอาละไม่เอาตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลหลังมีการแจ้งประกาศกับผู้บริหารระดับสูงว่าเขาจะไม่ไปต่อนะครับแล้วครอปต้องการจะวางพักสัก1ปีไหมเจมส์ใช่ครับแล้วก็มีโทรศัพท์ติดต่อเข้าไปช่วงหน้าร้อนจากลิเวอร์พูลอยู่ที่โปรตุเกสนะใช่ๆแล้วพอรับสายปรึกษาครอบครัวยังไม่ต้องปรึกษาเลยพอบอกว่ามีมีโทรศัพท์จากทีมเนี้ยมาชักชวนให้ไปร่วม งานคุณภรรยาบอกว่าเอ้ยคุณปล่อยโอกาสนี้ไม่เลยใช่ไหมใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นจุดเปลี่ยนก็เข้ามาคุมทีมนัดแรกเกมยังเป็นทางการนี่คือเกมที่ลิเวอร์พูลไปเยือนสเปอร์15ตุลาคมเสมอ0-0ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นนะแล้วก็เป็นซีซั่นที่เหมือนเข้ามาซ่อมครับใช้คำว่าซ่อมใช่ปรับปรุงอะไรหลายอย่างซีซั่นนั้นน่ะลิเวอร์พูลเนี่ยทำดีสุดคือเข้าชิงยูโรป้าใช่ไหมเข้าชิงยูโรป้าเหมือนเข้าชิงบอลถ้วยเล็กด้วยนี่คาราบาวคัพป่ะคาราบาวคัพด้วยนะแต่ว่ายูโรป้าเนี่ยชิงกับเซบีย่าแล้วก็จบด้วยการได้อันดับ8ตอนนั้นที่เข้าชิงยูโรป้าเนี่ยถ้าได้แชมป์จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าไม่ได้แชมป์ไม่ได้เล่นบอลถ้วยยุโรปเพราะว่าจบด้วยการได้อันดับ8ครึ่งแรกนำ 1-0 เจมส์สลิปยิงอย่างสวยเลยใช่แล้วก็กลับมาโดน2ลูกอ่ะนักเตะที่เด่นมากของเซเบียตอนนั้นชื่อโกเก้ครับใช่เกมนั้นลิเวอร์พูลแพ้ 1-3 นั่นคือฤดูกาลที่ไม่ได้คุมเต็มฤดูกาลแล้วมันเป็นช่วงที่ซ่อมเริ่มสร้างฤดูกาล2016-17ใช้เวลาสร้างอยู่พักหนึ่งนะ2016-17น่ะได้ซาโดมาเน่เข้ามาใช่ไหมเจมจากซัมตันเอามาเล่นร่วมกับฟิลิเป้กูดินโญ่ครับผมแล้วก็ฟิมิโนใช่ไหมฟิมิโนเนี่ยมาก่อนมายุคมาจากฮอฟเฟนไฮม์ก็ช่วงที่ปล่อยโซเลสไปอ่ะใช่ครับไปได้ฟิมิโนมาตอนแรกๆอ่ะครอปก็ยังวางตำแหน่งฟิมิโนเล่นด้านข้างด้วยซ้ำนะครับยังไม่ได้จับไปเล่นฟอร์ทนะมันต้องใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็มองว่าใครเหมาะจะเล่นตรงไหนแท็กติกจากที่คุมดอทมุน4-2-3-1ซะเป็นส่วนใหญ่มาลิเวอร์พูลเนี่ยกว่าจะปรับลงตัวที่4-3-3แล้วก็เอาฟิมิโนไปเล่นฟอลส์ไนน์เริ่มลงล็อกตอนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยไปดึงโมซาลาฟิโอเรนติน่ามาจากฟิออใช่ไหมฤดูกาล2017-18ตอนนั้นเป็นแฟบโฟนะตอนนั้นกูดิโยยังไม่ย้ายจริงจังนะยังอยู่โอ้โหตอนนั้นสี่นะลูกดูแล้วแบบสนุกมากนะใช่กูดิโยมาเน่ฟิมิโนซาลาใช่ไหมมีจีนี่วาเดนลุ่มมีเฮนโดครับซีซั่นนั้นเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนมากมาย2017-18น่ะก็คืออยู่ดีๆกูดิญโญก็ออกการงองแงตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทฤดูกาลแล้วลิเวอร์พูลก็กล่อมครอปก็กล่อมอย่าย้ายนะบอกว่าอยู่นี่เนี่ยโอ้โหคุณจะมีคนสร้างอนุสาวรีย์ให้เลยถ้าคือตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกของเด็กขงนะก็รู้สึกว่าโหถ้าเสียกูดิญโญมันต้องเสียเวลาที่จะสร้างใหม่อีกนะเพราะมันเหมือนมันเป็นแฟบโฟที่มันเริ่มลงตัวลงล็อกทุกคนก็ลุ้นอย่าย้ายแต่กูดิญโญก็ทำทุกวิถีทางนะเพื่อที่จะย้ายแล้วสุดท้ายเมื่อลังไม่ได้ก็ปล่อยครับ
ก็ขายไปให้กับบาร์เซโลนาใช่ไหม145 ล้านแต่ว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือลิเวอร์พูลก็ไปซื้อเวอร์จิลฟานไดเข้ามาใช่แล้วซีซั่นนั้นคล็อปก็พาลิเวอร์พูลเนี่ยจบน่าจะอันดับ4พรีเมียร์ลีกแล้วเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกจริงใช่ไหมใช่ครับที่ชิงกับเรอัลมาดริดอ่ะที่เคียบเคียบแล้วก็แพ้ไปจุดเปลี่ยนก็คือการที่โมซาร่าเจ็บนั่นแหละก็ปะทะกับลามอสเป็นซีซั่นที่โมซาร่าเล่นดีมาตลอดนะใช่ครับเป็นซีซั่นที่เขาท็อปมากอ่ะท็อปมากจริงๆสำหรับโมซาร่าใช่แล้วลิเวอร์พูลก็ได้แค่รองแชมป์ก็ผิดหวังก็ไปตามๆอ่ะใช่ใช่แล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ก็คือฤดูกาล2018-19เป็นฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลเล่นดีมากๆตลอดทั้งซีซั่นแทบไม่ได้เสริมทัพอะไรเลยแพ้นัดเดียวเสริมทัพนี่ไงฟาบินโญ่กับอาริสองเบเกอร์ใช่ใช่ใช่ได้มาแทนโรลิสคาริอุสนะใช่ใช่เอาเข้ามาสองคนแล้วเกมมันก็เริ่มลงล็อกเป็นซีซั่นที่ลิเวอร์พูลเล่นดีมากๆแต่มันนั้นมีทีมนึงที่เล่นดีกว่าไงก็คือแมนซิตี้แพ้ไปแต้มเดียวแพ้แต้มเดียวจริงทั้งทีมนั้นแพ้นัดเดียวเลยนะลิเวอร์พูลแพ้แมนซิตี้1-2ตอนนั้นนะความรู้สึกของพี่ว่าพี่แล้วก็เจมส์หลายคนก็คิดว่าถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้ามันจะได้เหรอซีซั่นที่เล่นดีมากๆแพ้นัดเดียวอ่ะใช่ป่ะใช่แต่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบลิเวอร์พูลเหมือนออกอาการเกรงไงไปหลุดในเกมกับเวสต์แฮมหลุดในเกมกับแมนยูเกมกับเอเวอร์ตันอ่ะจากที่นำ7 แต้มถูกไล่มาแล้วแซงไปเลยแล้วมีเสมอกับเลสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเสมอ4 เกมนี่แหละเสมอกับเลสเตอร์แต่นั่นคือบทเรียนสำคัญนะแล้วก็หลังจากนั้นฤดูกาล2019-20อ่ะครับเป็นฤดูกาลที่โอ้โหลิเวอร์พูลออกสตาร์ทดุตั้งแต่นัดแรกเลยอ่ะทั้งที่ไม่มีการเสริมทัพเลยนะไม่ได้ซื้อเลยตอนนั้นโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลบอกอะไรเนี่ยขี้เหนียวแบบแล้วมันจะไปได้แชมป์เหมือขนาดไม่ขยับแล้วทีมอื่นก็ขยับไงแต่ปรากฏว่าลิเวอร์พูลออกสตาร์ทโอ้โหเหมือนก็สิบล้อเบรกแตกเหรอที่แบบโอ้โหลุยแหลกเลยเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำชนะมารวดเลยนะครับมีเสมอแมนยู1-1อยู่เกมนึงอ่ะแล้วก็แบบทำท่าว่าแบบจะนำแบบม้วนเดียวจบมีสิทธิ์ลุ้นทำสถิติไร้พาจนกระทั่งมาแพ้วัตฟอร์ดเฉยเลยใช่ไหมแต่แต้มมันขาดแบบขาดกระจุยเลยนะใช่ครับทีมมันลงล็อกมากเล่นสนุกมากใช่แล้วก็มาเจอเบรกด้วยโควิดไงใช่มันก็เลยแบบมันเหมือนไม่คือความรู้สึกของแฟนบอลการได้แชมป์ฤดูกาลนั้นมันไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่มันไม่เต็มอิ่มนะมันไม่เหมือนกับอยู่ช่วงนึงไม่เหมือนกับการเล่นฤดูกาลปกติแล้วมีแฟนบอลได้ฉลองอ่ะใช่สิท่านได้แชมป์แบบนักเตะรับถ้วยแชมป์มันหยุดไปช่วงหยุดไปช่วงนึงด้วยไงฮะล็อกดาวน์ไปแล้วกลับมาเล่นแล้วก็ได้แชมป์แล้วก็ไปรับถ้วยแชมป์แบบสนามเปล่าใช่ไหมเจมส์ใช่มีการถ่ายทอดสดนะเพียงแต่ว่าความรู้สึกก็คือว่า30 ปีใช่ที่รอคอยมันสิ้นสุดไงนาทีนั้นคล็อปก็คือโอ้โหเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นตำนานบางคนบอกว่าให้สัญญาตลอดชีพไปเลยแต่นี่คือฟุตบอลนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆว่าวินาทีนั้นทุกคนบอกว่าใครจะอยู่ใครจะไปไม่รู้ขอให้ครอปอยู่ต่อแต่ซีซั่นต่อมาเกิดอะไรขึ้น2020-21จุดเปลี่ยนคือเวอร์จิลฟานไดเจ็บเจ็บเจ็บเข่าใช่แล้วก็ต่อด้วยโจโกเมสก็เข่าเจ็บยาวคนแรกเอเซียคนที่2พาเทลล่าครับเจ็บยาวทั้งคู่เกมรับมีปัญหาครอปต้องแก้ปัญหาด้วยการถอยเพนโดไปยืนฟังโยไปเล่นตอนนั้นจากวันที่ทุกคนบอกว่าใครอยู่ใครจะไปไม่สนขอให้ครอปอยู่กลายเป็นว่าครอปไปเถอะเหมือนหมดมุกตันแล้วใช่ป่ะแต่ว่าซีซั่นนั้นเป็นซีซั่นที่โอ้โหมันมีสถิติมากมายก็คือแพ้ในบ้าน6เกมติดใช่ไหมเจมส์ใช่ครับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะจุดเริ่มต้นก็คือแพ้ซัมตันนั่นแหละใช่แต่ว่าสุดท้ายนะครับซีซั่นนั้นที่คุณได้ที่3นะใช่มันมีเหตุการณ์สำคัญเจมส์จำเกมกับเวสต์บรอมป่ะที่อาริสันเบเกอร์ขึ้นไปหม่งขึ้นไปหม่งใช่เวสต์บรอมป่ะผมจำไม่ได้แล้วแต่เบกไอ้ส่งเนี่ยขึ้นไปหม่งประตูประตูนั่นแหละเขาบอกเป็นประตูส่งอันนี้ครูกลับไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะใช่ใช่ใช่สำคัญมากแล้วจบด้วยการได้ที่3ครับแล้วก็ฤดูกาลถัดมา2021-22เป็นฤดูกาลที่มันน่าเสียดายตรงที่ว่ามันขาดไป2เกมเองนะคือได้2แชมป์กับ2รองแชมป์อ่ะที่ลุ้น4แชมป์ลุ้น4แชมป์ได้ FA ครับได้ได้ลีกครับยิงจุดโทษชนะเชลซี2ทั้ง2เกมแล้วพรีเมียร์ลีกเนี่ยจากที่ไม่มีหวังก็ทำคะแนนไล่ซิตี้จนเข้ามากระชั้นวัดจนถึงนัดสุดท้ายแล้วมีช่วงที่แบบมีโอกาสด้วยเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นกับวูฟซิตี้เล่นกับแอสตันวิลล่าทุกคนก็มองว่าถ้าวิลล่าเบรกซิตี้ไม่ให้ชนะนะคนที่จะได้เครดิตมากที่สุดก็คือซีเจลาดนะใช่แล้ววิลล่าเนี่ยนำก่อนซิตี้1-0แล้วไป2-0ด้วยแม้ว่าตอนนั้นลิเวอร์พูลยังเสมอกับ
วูบอยู่วูบอยู่ 1-1 แต่ทุกคนก็มั่นใจว่าเดี๋ยวท้ายยิงแซงได้แน่ๆกังวลคือเกมที่วิลาวิลาจะเอาอยู่ไหมเอติฮัดสเตเดียมแล้วเจอหลาดมึงคิดยังไงถอดกูจิโญ่ออกแต่เขาคิดว่าแบบนาทีนั้น 2-0 ไปแล้วไงเสริมเกมรับปรากฏว่าโอ้ซิตี้กลับมายิง3ลูกในช่วง5นาทีป่ะใช่2-1 2-2 และ 3-2 จบเลยแมรี่ปูจะมายิงชนะวูฟ 3-1 ก็ไม่พอได้รองแชมป์แต่ทุกคนก็หวังว่าเดี๋ยวไปได้แชมป์ที่4อีกนะชิงกับเรอัลมาดริดโอ้โหเจอความเคี้ยวของอันเช่ใช่ไหมแพ้ไป 0-1 ครับผมวินิซุสจูเนียร์ลิปูยิงเป็น10ลูกอะไม่ผ่านมือทีโบกุกตัวใช่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นอีกฤดูกาล2022-23ใช่เจมส์ครับผมโอ้ลิเวอร์พูลหลุดน่าเกลียดเลยกระจุยเลยฤดูกาล2020-21มีปัญหาที่แผงหลังฤดูกาล2022-23เนี่ยมีปัญหาที่แผงกลางครับมันดูยั่วไปเลยใช่แล้วก็ผลงานไม่ดีมันเร่งเครื่องช่วงปลายฤดูกาล10นัดสุดท้ายที่ครอปปรับแทคติกด้วยการอินเวิร์ตเทนก็ไปเล่นเป็นมิดฟิลด์จากแบ็คเข้าไปเป็นมิดฟิลด์อะไรเงี้ยเวลาเป็นฝ่ายครองบอลผลงานก็ดีช่วง10นัดสุดท้ายแต่มันไล่ไม่ทันจบที่5แล้วก็นำมาซึ่งการสร้างทีมใหม่เป็นเวอร์ชั่น 2.0 ในซีซั่นนี้นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับตลอดเนี่ย8ปีกว่าๆก็มีได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกชนะสเปอร์ในปี2019ที่ได้แชมเปี้ยนส์ลีกชนะสเปอร์ปีนั้นคือได้รองแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แชมป์เปี้ยนส์ลีกแล้วก็พอมาปีฤดูกาล2019-20ได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพที่ชนะเชลซีใช่ไหมครับผมแล้วก็ฟุตบอลสโมสรโลกชนะฟลามิงโกเราก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกตลอดการคุมทีมของเยอร์เกนคล็อปจนกระทั่งมาถึงฤดูกาลนี้คล็อปก็ได้แชมป์กี่รายการอ่ะ6รายการป่ะแชมเปี้ยนส์ลีก1พรีเมียร์ลีก1นะครับ FA คัพ1 FA คัพ1ลีกคัพ2ใช่มั้ยแต่ว่าถือถ้านับเป็นรายการก็คือเนี่ย4รายการละซุปเปอร์คัพ5ซุปเปอร์คัพ5สโมสรโลก6อันนี้ไม่นับคอมมูนิตี้ชิลด์นะถ้านับด้วยก็7รายการแต่ถ้านับเป็นโทรฟี่แชมป์มันก็ได้ลีกคัพ2ครั้งกับ FA ก็2ครั้งFA คัพ1ครั้งใช่ไหมพรีเมียร์ลีก1ครั้ง4แชมเปี้ยนลีก1ครั้ง5สโมสรโลก1ครั้ง6ยูฟ่าซูเปอร์คัพ7 1ครั้งแล้วก็มีคอมมูนิตี้ชิลด์ปีที่ชนะแมนซิตี้3-1นี่คือความสำเร็จของเยอร์เกนคล็อปนะครับและซีซั่นเนี้ยอย่างที่บอกนะครับว่าออกสตาร์ทมาทุกคนก็ไม่ได้คาดหวังถึงการที่จะกลับมาเป็นแชมป์เพราะว่าเป็นการสร้างทีมและสร้างใหม่ใช่มีการเปลี่ยนโครงสร้างทีมด้วยการเสริมกองกลาง4คนใช่ก็มีฟาบิโอที่ออกไปนะครับเทนโดที่ออกไปนาบีเกต้านาบีเกต้าที่ออกไปฟิมิโนที่ย้ายไปใช่มั้ยครับก็เติมเข้ามากองกลางเพียวๆเลย4คนเลยเอนโดอเล็กซิสแบ็คอลิสเตอร์ใช่มั้ยไรอันกาเฟนแบ็คโดมินิกโซโบสไลปรากฏว่าผลงานในช่วงออกสตาร์ทมันดูดีหมายถึงก็เฉพาะผลงานดูดีนะแต่ว่าถ้าเราไปดูรายของเกมอ่ะโอ้โหมีบางเกมที่แบบเหลือเชื่อกลับมาชนะแบบเหลือเชื่อพอเราย้อนกลับไปโอ้โหคะแนนมันมาได้ยังไงมันมีหลายเกมที่น่าจะแพ้ไปแล้วอย่างเกมกับนิวคาสเซิลที่วาจิฟันได้ถูกใบแดงไล่ออกแล้วดาวิดนูเยสมายิงใช่ครับนั่นก็เป็นแต้มที่มันไม่น่าได้อ่ะจริงก็ทีมเนี่ยก็มาได้เรื่อยๆมาดีเรื่อยๆจนเข้าชิงลีกคัพใช่กับเชลซีแล้วก็ไปได้แชมป์ทั้งที่ส่งเด็กลงไปเล่นด้วยนะเพียบเลยช่วงท้ายๆอ่ะชนะจากลูกบ่งของเวอร์จิลฟันไดค์ก็ไม่แปลกที่นาทีนั้นเด็กหงก็จะฝันถึงการสร้างประวัติศาสตร์4แชมป์เพราะฉะนั้นโอ้โหจากที่ช่วงที่แบบมันเล่นแล้วดูแกว่งไปแกว่งมาก็ยังชนะถูกป่ะดูแนวโน้มเด็กก็ทำท่าจะแจ้งเกิดหลายคนแต่ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆทุกอย่างมันก็ช็อตโดยเฉพาะในFA Cup นะ FA Cup อ่ะที่ไปแพ้ Madrid 3-4 หลังจากนั้นทุกอย่างมันเหมือนได้เป็นใจเลยนะใช่ก็รุ่งตกรอบยูโรป้าต่อมาในการแพ้อาตาลันต้าถูกครับ0ประตูต่อ3ไปเยือนชนะเข้าไม่พอครับหลังจากนั้นก็โอ้โหมันหลุดรัวๆเลยในพรีเมียร์ลีกใช่อันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับมันก็มีเนี่ยใครที่เชียร์ลิเวอร์พูลในยุคเยอร์เกนคล็อปมันก็จะมีทั้งช่วงที่แบบอะไรวะเนี่ยใช่อย่างฤดูกาล 2020-21 กับ 22-23 เนี่ยมันมีบางช่วงที่แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยกับบางช่วงที่แบบโอ้โหเล่นยังไงก็ชนะระหว่างฤดูกาล 2019-20 18-19 19-20 เนี่ย2ซีซั่นลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้น้อยมากนะในพรีเมียร์ลีกอ่ะ P
พีคมากพีคมากแล้วก็มาฤดูกาลนี้มีหลายอารมณ์นะช่วงต้นไฟเหาะช่วงต้นๆดูดีจนทันท่าทุกคนมั่นใจว่าเฮ้ยได้แล้วมีช่วงนึงเนี่ยช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นจ่าฝูงด้วยนะใช่และขอชนะทุกเกมก็จะเป็นแชมป์ทุกคนคำนวณเลยดูเกมไหนยากบ้างปรากฏว่าสะดุดกับแมนยูนี่แหละสะดุดกับแมนยูแล้วก็ที่เหลือเชื่อคือสะดุดกับพาเลทไงแพ้พาเลทแพ้เอเวอร์ตันแพ้เอเวอร์ตันเสมอเวสต์แฮมเสมอวิลล่าจบเลยแต่เกมกับวิลล่าเนี่ยคือเราก็ปล่อยจอยไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้คืออันนี้คือภาพรวมทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเยอร์เกนคล็อปที่เขาคุมทีมไหนก็จริงๆก็อยู่ได้ประมาณ7ปีประมาณนั้นแบบไมส์ดอทมุนมีลิเวอร์พูลน่ะยาวนะ9ปีและนี่คือเกมสุดท้ายที่จะเล่นกับวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอร์อย่างที่บอกนะครับเป็นเกมที่เอาจริงๆมันไม่ได้มีผลต่อการขยับอันดับแล้วครับยังไงลิเวอร์พูลก็อยู่ที่3อยู่ที่3นะครับทีประเด็นเกมกับวูลฟ์น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าวูลฟ์เนี่ยมีช่วงหนึ่งเจนใช่ไหมตอนที่ลิเวอร์พูลขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงเนี่ยตอนนั้นทุกคนก็มีการหยิบเอาสถิตินู้นสถิตินี้ขึ้นมามันมีสถิตินึงที่แบบหน้าหวาดเสียวแทนลิเวอร์พูลเพราะว่าตั้งแต่วูลฟ์เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยตั้งแต่ฤดูกาล2018ถึง19เนี่ยทีมใดก็ตามที่เจอวูลฟ์ในนัดสุดท้ายนะจะไม่ได้แชมป์จะไม่ได้แชมป์ครับ5ซีซั่นหลังสุดเนี่ยวูลฟ์เล่นนัดสุดท้ายนะเขาแพ้ทั้ง5ซีซั่นเลยครับปรากฏว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่เจอกับวูลฟ์2ครั้ง2018ถึง19วูลฟ์ลิเวอร์พูลชนะ 2-0 ครับ2021 22ชนะ 3-1 ชนะ 3-1 แต่ทั้ง2ครั้งลิเวอร์พูลได้รองแชมป์นะเป็น2ซีซั่นที่เบียดกับซิตี้ไง2018ถึง19เนี่ยลิเวอร์พูลชนะวูลฟ์ 2-0 ใช่มั้ยแต่ซิตี้ก็บุกชนะไบรตัน 4-1 แล้วก็ซิตี้ก็ได้แชมป์ชนะลิเวอร์พูล1แต้ม2021ถึง22ก็คือซีซั่นที่วิลล่านำ 2-0 นั่นแหละซิตี้กลับมาชนะชนะ 3-2 อีก2ทีมที่เจอกับวูลฟ์นัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วได้รองแชมป์นะแมนยูไนเต็ดฤดูกาล 2021-22 แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแต้มมันขาดไปแล้วเพียงแต่ว่านัดสุดท้ายของซีซั่นแมนยูชนะวูลฟ์ไงแล้วก็ซีซั่นที่แล้วอาร์เซนอลนี่แหละชนะวูลฟ์ 5-1 แต่มันก็แต้มขาดไปแล้วเพียงแต่ว่าเนี่ย5ซีซั่นหลังสุดเนี่ยวูลฟ์เจอใครนัดสุดท้ายทีมนั้นจะไม่ได้แชมป์นั่นน่ะสิเดี๋ยวถ้าโปรแกรมปีหน้าซีซั่นหน้าคลอดมาสลับเลยครับทีเนี้ยตอนแรกหล่นวูลฟ์พี่คิดนะอู้จะมาถึงลากถึงนัดสุดท้ายอ่ะเฮ้ยอาถรรพ์มันจะเกิดด้วยว่าลิเวอร์พูลเจอวูลฟ์ไงใช่ปรากฏว่าไม่ต้องเกรงแล้วครับสิ้นสุดความทรมานตั้งแต่ด้านกับพาเลทเอออันนี้ก็ดีไปอย่างใช่มั้ยเจมไม่ต้องลุ้นแล้วการเล่นของลิเวอร์พูลกับวูลฟ์นะที่แอนฟิลด์เฉพาะพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลชนะทั้ง5ฤดูกาลนะเจมใช่เหมือนจะดีกว่าเหมือนจะผูกปีชนะแต่ทีเนี้ยวันนี้เราคุยกันเราคงไม่ได้โฟกัสถึงเกมว่าใครเป็นยังไงเท่าไหร่นะพอจะลงที่บอกมันเป็นประเด็นรองแล้วครับประเด็นหลักก็คือ1เป็นเกมสุดท้ายในบ้านที่ครอบคุมและต่อช่วงนี้มันก็มีทั้งแบบเรื่องปัจจุบันและเรื่องอนาคตนะครับแต่ว่าไฮไลท์สำคัญของเกมเนี่ยมันอยู่ที่พิธีอำลาใช่ไหมแต่ว่ามันจัดแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยมากใช่ตอนแรกก็จะมีกระบวนการแห่อะไรเงี้ยก็ไม่มีก็หรือว่าจะมีการตั้งกัดแล้วก็วันเนอร์ครับลูกทีมตั้งให้อย่างเงินครับเตือนมีการอำลาทีมอาจจะมีสปีดนะครับหลังเกมก็ประมาณนี้ส่วนเยอร์เก้นคล็อปเนี่ยเขาค่อนข้างจะผูกพันและช่วงหลังๆมันจะมีข่าวออกมาทำนองเนี้ยว่าที่ผ่านมามันมีช่วงที่เหมือนมีความขัดแย้งกับโมซาร่าครับอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ในสโมสรด้วยบอร์ดบริหารและข่าวช่วงหลังก็มีเนี่ยคล็อปรู้สึกผิดหวังกับสโมสรแนวทางไม่ตรงกันเพราะว่าข่าวบอกว่าคล็อปเนี่ยต้องการให้สโมสรต่อสัญญาฟิมิโน่ใช่ไหมให้ต่อสัญญาเจมส์ซิลเนอร์แต่ว่าสโมสรมองว่าไม่คุ้มที่จะต่อสัญญามิลเนอร์ซึ่งซีซั่นที่แล้วเนี่ย37ตอนนี้38แล้วฟิมิโน่เนี่ยก็ถูกมองว่ามันเริ่มอยู่ช่วงขาลงแต่ว่ากรณีของฟาบินโญ่กับเฮนโดเนี่ยจริงๆสโมสรมีการต่อสัญญาไปแล้วไงแต่ตัวนักเตะต้องการจะไปเองแล้วก็มีข่าวบอกว่าล่าสุดเนี่ยคล็อปก็พยายามบอกว่าไหนๆเขาก็จะไปแล้วขอฝากไว้สักคนได้ไหมให้ต่อสัญญาเจลมาติฟไงครับผมแต่ดูเหมือนว่าบอร์ดคงจะไม่ทำเอ็ดเวิร์ดก็คงจะไม่เพราะว่าแนวทางของเอ็ดเวิร์ดกับคล็อปคนละนักขั้วกันนะคนละแบบอยู่ที่ว่าคุณจะชอบแบบไหนถ้าคุณชอบความสำเร็จต่อเนื่องเนี่ยมันต้องสไตล์เอ็ดเวิร์ดเลยคนไหนที่แบบสภาพไม่ได้หรืออยู่แล้วมันไม่ทำให้
ทีมนั้นยกระดับขึ้นนะแล้วก็ปล่อยออกไปเขาต้องปล่อยคือถ้ามองแบบมืออาชีพมันก็เป็นแบบนี้แต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์แบบระหว่างครอบครัวfamily เนี่ยครอบเขาจะมีแพชชั่นกับตรงเนี้ยมากกว่าเรื่องของธุรกิจถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบครอบไม่รู้เหมือนกันว่าชอบมุมนี้หรือเปล่าหรือมุมความสำเร็จเพราะเขาก็มี2แบบเพียงแต่ว่าบางคนบอกว่าไม่เห็นจะยิ่งใหญ่เลยความสำเร็จมันก็มีไม่มากถูกป่ะแต่มันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเจมคือกับการพาลิเวอร์พูลกลับมาได้ในรอบ30ปีอ่ะผมมันก็สุดยอดแล้วอ่ะนะมันสุดยอดแล้วอ่ะคือที่สุดละคือถ้ามันมีไม่มากอ่ะโอเคเข้าใจจำนวนไม่มากแต่ว่ากว่ามันจะมาได้เนี่ยลิเวอร์พูลเคี่ยวกรรมผ่านผู้การทีมมากี่คนนะครับกว่าจะมาเจอครอปอ่ะอันนี้ก็ประมาณเนี่ยทีนี้ในเรื่องของเกมนิดนึงนะครับก็ลิเวอร์พูลจะไม่มีนะครับเชลมาติฟเดียโก้กันดาร่าเบนโดกและน่าจะลงมาถึงเดียโก้โชต้าไปมาโชต้าอาจจะไม่ได้เล่นแล้วซีซั่นนี้ใช่ไหมการจัดทีมก็คงลุ้นว่าแอนดูโรเบิร์ตสันอ่ะที่ไม่ได้เล่นในเกมกับวิลล่าจะฟิตกลับมาทันไหมข่าวล่าสุดบอกว่าเหมือนจะกลับมาเริ่มซ้อมได้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วถ้าเกิดล็อบโบฟิตเนี่ยเล่นแน่แล้วถ้าครอปจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะไอซงเบเกอร์เป็นประตูหลังเทรนาโนจาเรลควอนซาเวอร์จิฟานไดแอนดูโรเบิร์ตสันถ้าไม่ฟิตก็โจโกเมสกลางเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้ชุดเดิมฮาร์วีเอลเลียตวาตูเรนโดแมคคาลิสเตอร์แล้วก็ตัวรุกโมซาลาโกดี้กักโปดูดิอาสแล้วก็ดูดิอาสโดยที่มีนูนเยสโซโบสไลเคอร์ติสโจนส์พร้อมที่สลับลงมาเล่นส่วนวูฟนะครับในช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเจอปัญหาบาดเจ็บของผู้เล่นโดยเฉพาะเนี่ยเคร็กดอสันแล้วก็เปโดเนโตยังไม่ฟิตแกรี่โอนิลปรับไปเล่นในระบบ3-5-2หรือ3-5-1-1ในช่วงหลังเขาก็ใช้เนี่ยโชเซซาเป็นประตูหลัง3เซนเตอร์นะครับเขาใช้เนซอนเซเบโดถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวขวาแม็กซ์คิวมันแม็กคิวมันอยู่ตรงกลางทางซ้ายก็เป็นตัวตีโกเมสวิงขวาเนี่ยจะเป็นแมตต์โดเฮอร์ตี้วิงซ้ายรายันไอทูรี่มิดฟิลด์ตัวกลาง3คนถ้ายึดจากการจัดทีมได้ในนัดที่แล้วเนี่ยก็จะมีโชอาโกเมสมาริโอเลมิน่าบูบาก้าตราโอเล่แล้วก็ใช้มาดุสกุญญาเล่นเป็นหน้าต่ำหน้าเป้าคือวังฮีชานก็ประมาณนี้ก็เกมทิ้งทวนไม่แน่ใจว่าวูฟจะจัดใหญ่แบบนี้หรือเปล่านี่คือใหญ่สุดเท่าที่มีนะเพราะว่าเขาผ่านการเล่นนัดสุดท้ายในบ้านไปแล้วส่วนใหญ่เกมเยือนแล้วที่ไม่มีความหมายก็อาจจะให้เด็กลงเล่นเด็กได้ลงสนามแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเชื่อว่าครอปคงจัดดีสุดลงไปก่อนใช่แล้วคงใช้โควต้าเปลี่ยนครบอ่ะ5คนเจมคงจะได้สัมผัสบรรยากาศกันทุกคนอ่ะนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ใครลงเล่นบ้างระหว่างตัวจริงตัวสำรองในเรื่องของเกมเล่นในแอนฟิลด์ด้วยเกมพิเศษแบบนี้ครับไม่น่ามีปัญหาหรอกเจมองไงสถิติเจอกันในแอนฟิลด์ก็ชนะมาตลอดก็มองว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะให้สกอร์แบบไม่มากผมคิดว่าลิเวอร์พูลชนะ 10-0 ใช่ 10-0 เลยเอาซะหน่อยไม่คือเรื่องผลการแข่งขันนะเชื่อว่าทุกคนคงไม่ซีมากครับทุกคนจะรู้สึกแบบยิ่งเวลามันเทินผ่านไปเรื่อยๆครบกันระยะมันจะรู้สึกแบบเจ้าหมดแล้วเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมคอยจับตาดูนาที90ให้ดีอ่ะกล้องยังไม่จับที่เกมหรอกแต่จับที่ครอปคนเดียวเลยแล้วเจมคิดว่าถ้าเกิดกล้องจับไปบนสนามเนี่ยมันจะมีคนที่มีน้ำตาคลอไหมอาจจะมีไหมก็อาจจะมีคนที่อินคนที่ต้องบอกว่าเติบโตมาความสำเร็จของครอปหรือว่าคนที่เคยผ่านช่วงเวลาตกต่ำมาแล้วก็มาเจอครอปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่ว่าโอเคเขาทำให้เราได้เรียกว่าได้มีความสุขกับการเชียร์ลิเวอร์พูลอย่างเต็มที่ถามตัวเองถามตัวเองครับเจมคิดว่าในวันอาทิตย์เนี้ยเจมจะมีความรู้สึกนี้ไหมแบบมันไม่ถึงกับอาจจะไม่ร้องไห้มันจะแบบอึ้งๆมีคอมีไหมมีแต่คงไม่ร้องหรอกไม่ร้องนะไม่ร้องหรอกแต่ว่าแล้วเชียร์ลิเวอร์พูลมามันก็ผ่านผู้จัดทีมมาหลายคนครับความรู้สึกนี้มันเคยเกิดขึ้นกับคนไหนไหมสำหรับเจมเกมเริ่มเชียร์ตั้งแต่ยุคใครเป็นผู้การทีมดาวกริชป่ะหรือว่าก่อนหน้านี้ดาวกริชมอบเพสซี่ทันไหมทันฮะทันอ่านหนังสืออยู่ตอนนั้นยังเด็กใช่ไหมโจเฟกันปีเดียวแล้วก็มาดาวกริชดาวกริชทันไม่ทันดาวกริชทันไหมดาวกริชทันแต่ตอนที่ดาวกริชออกเขาอยู่ดีเขาออกเลยไงใช่เขาไปเป็นดื้อเลยแบบรับความกดดันไม่ได้คือตอนนั้นเราอึ้งเฉยๆเรายังใช่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็แกรมซูเนสซูเนสก็ทันเรารู้สึกไงตอนซูเนสออกดีใจรอเอฟเอ็นอ่ะรอเอฟเอ็นก็ผมไม่บวกไม่ลบกับเขานะแล้วก็เชลาอุริเย่เชลาอุริเย่ก็เฉยแล้วลาฟาโอ้ลาฟาผมก็ผมค่อนข้างชอบนะชอบว่าเขา
ต่เขาอาจจะแท็กติกเขาอาจจะขัดใจผมอะผมอยากเห็นทินเล่นเกมลุกแบบลาฟาแล้วก็มายุคปูรอยปูรอยปูรอยนี่ก็ดูแบบเช้าชามเย็นชามก็ดูไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเคนนี่เดลกิสกลับมาอีกรอบนึงกับตาทับก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วโรเจอร์เนี่ยก็ชอบนะแต่ว่าไม่ได้อินอะไรมากก็แสดงว่าที่เจมเล่ามาเนี่ยก็จะมีครอปรู้สึกผูกพันรู้สึกแบบอะไรอาวอนเป็นพิเศษผมว่าครอปมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากเทรนเนอร์ลิเวอร์พูลคนอื่นๆอ่ะเขาให้ใจกับทุกๆคนเขาให้ความสำคัญกับแฟนบอลนักฟุตบอลเจ้าหน้าที่ทุกคนมีแพชชั่นมีส่วนร่วมกับสโมสรทุกๆอย่างคือมันได้ใจจริงๆได้ใจจริงโอเคพี่ก็คล้ายๆเจมแหละก็ดูมาก็รู้สึกว่าครอปเนี่ยเป็นคนที่ใช่นะมันรู้สึกผูกพันที่สุดนะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยขอนี่เขาเพิ่งกำลังจะจากไปหรือไม่ใช่หรอคือผ่านมาเยอะลาฟาชอบแต่ลาฟาเขาเจนชานะในความรู้สึกผมนะเจนชาเขาจะเย็นชาเขาจะไม่แสดงความรู้สึกไม่ค่อยอะไรออกมาใช่ก็ประมาณนี้นะครับก็เหลือ90นาทีสำหรับเด็กหงที่จะได้แค่เรียกอะไรได้ดื่มด่ำกับเยอร์เก้นคล็อปที่คุมลิเวอร์พูลแล้วผ่านเกมนี้ไปก็จะเป็นคนอื่นละก็เดี๋ยวจะปรบมือให้ดังๆเลยปรบมือให้ดังๆเลยนาทีสุดท้ายโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านโดยเฉพาะเด็กหงก็จะได้ดื่มด่ำแล้วก็สนุกกับการดูฟุตบอลในเกมนี้90นาทีใช่สี่ทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มใช่ครับสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอ่ะนี่ก็คือ EP นี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากไว้ด้วยกับแมกกาซีนลูกหนังรายเดือนนะเจมส์ลิเวอร์พูลนะครับสยามสปอร์ตช็อปนะครับกับอารินออนไลน์สั่งซื้อได้รวมไปถึงอันออฟฟิเชียลแมกกาซีนของทีมอื่นๆอย่างแมนซิตี้นะครับผีแดงยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลนะครับใช่แล้วก็สำหรับซาทักเกอร์ X Line 1ก็กลับมาวางตลาดอีกแล้วนะครับก็หาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับเกมสุดท้ายของคล็อปกับลิเวอร์พูลนะครับทางสายสปอร์ตแล้วก็ไม่พลาดใช่นะครับแล้วก็จัดกิจกรรมพิเศษนะซอกเกอร์ปาร์ตี้ขยี้บอลสดออนเซตปกติรายการนี้ก็จะอยู่ในสตูครับแต่ EP เนี้ยพิเศษเลยก็จะไปนอกสถานที่นะครับจะไปจัดงานที่ร้าน Falls in Love เกษตรนวมินทร์ตอมอที่245แล้วก็จะขนพิธีกรของเราเนี่ยนะครับที่เป็นเด็กหงรวมไปถึงเด็กที่เป็นคู่อริกับเด็กหงไปตลอดอย่างพี่จอมบอบูเนี่ยไปหมดมีเฮียเต็กมีเฮียตังกุยนะครับมีน้องพิชชี่มีคุณโกตีนะครับที่ไหนที่ไหนไปร่วมสร้างความบันเทิง Falls in Love นะครับเกษตรดับเบิลมินตอมอที่245วันอาทิตย์นะครับเวลาตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปค่า450บาท450นะโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนจากการวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับซูซูกิเซเลดิโอเป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki Celerio Compact Eco Car สุดคุ้มค่าได้ง่ายๆแล้ววันนี้กับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 319,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 3,302 บาทนานสูงสุดถึง99เดือนใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วเพราะมีจำนวนจำกัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ถึง31พฤษภาคมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.thหรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศขอขอบคุณนะครับธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสียเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank นะครับได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพได้ที่ LINE Official K-Bank Live หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-888-8888แล้วก็ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis โดดเด่นทุกความเป็นคุณครับรถจักรยานยนต์พรีเมียมสกูตเตอร์ขนาด 300cc ราคา 129,900 บาทเท่านั้นตอนนี้มากับโปรโมชั่นใหม่Mid Year Special Promotion มูลค่าสูงสุดกว่า 13,500 บาทฟรีวอเชอร์ 10,000 บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 2,500 บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า 1,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2567ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.alphavolantis.com เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ